สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหมวยจะพาไปชมออฟฟิศโซนแรกของเรานะคะก็คือโซนหน้าออฟฟิศนั่นเองก็จะมีขวามือของหมวยนะคะก็จะเป็นลานจอดรถของพนักงานออฟฟิศนะคะที่ทำงานอยู่ฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นลานจอดรถตรงนี้มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะคะพอมาฝั่งนี้นี่ตรงนี้นะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บของของช่างอะไรประมาณนี้ค่ะข้างบนเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันค่ะส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นที่พักผ่อนที่หนึ่งเลยค่ะตรงนี้เนี่ยบอสเราชอบมานั่งค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างต่อไปเลยดีกว่าค่ะพอเราลงมาจากที่พักข้างบนจุดแรกนะคะเราก็จะเจอตรงนี้เลยนี่หมวยชอบมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกแบบเวลาลูกค้าเข้ามาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าร่มรื่นแล้วก็สามารถเซลฟี่ได้ด้วยค่ะค่ะก็จะเป็นห้องของที่ Delivery นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยจะอยู่ห้องกันนะคะเพราะว่ามีไปส่งของทุกวันเลยเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยแพ็คส่งของเร็วมากๆค่ะส่งภายใน1วันเนี่ยทุกคนจุดถัดไปนะคะก็จะเป็นด้านนี้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดรับส่งอาหารนะคะของพนักงานเองก็จะมาวางไว้ตรงนี้หรือว่าพูดคุยกับลูกค้าอย่างนี้นะคะก็มานั่งตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะนี่น้ำของว่าวจุดพักอีกแล้วค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือตรงหน้าลานจอดรถเลยหน้าออฟฟิศเลยพักผ่อนหย่อนใจลมสบายๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนหลังบ้านกันนะคะนี่จุดแรกเลยที่เราเห็นก็คือจะมีห้องน้ำไว้บริการนะคะทั้งสำหรับลูกค้าแล้วก็ขนส่งที่เข้ามาส่งของด้วยก็จะมีทั้งชายและหญิงเลยห้องน้ำที่นี่สะอาดมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักของพนักงานค่ะหรือว่าพักกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมานั่งกินข้าวทานข้าวตรงนี้นะคะจุดแรกก็คือจุดซิงค์ล้างจานกับชงกาแฟตอนเช้าอะไรอย่างงี้แล้วก็ตู้เย็นฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นจุดทานข้าวเลยก็อี้นั่งทานข้าวตรงนี้นี่สวยมากเรียบร้อยมากๆนะคะทีมนี้เขาทำไว้ดีมากเลยนี่ก็จะมีเก้าอี้นวดนะคะเก้าอี้นวดไฟฟ้านะตรงนี้เนี่ยก็คอยบริการพนักงานปวดเมื่อยทำงานหนักๆก็มานวดได้ค่ะจุดนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนซักล้างของพ่อบ้านแม่บ้านนะคะตรงนี้นี่เดี๋ยวเราพามาดูจุดที่2ของเรานี้ก็คือร่มรื่นมากๆไปกันเลยพอเราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่พักอีกจุดหนึ่งของพนักงานเหมือนกันเวลาเย็นๆอย่างเงี้ยมาทําหมูกระทะกินตรงนี้ได้เลยนี่นั่งกินตรงนี้นะคะร่มรื่นมากๆมีร่มบังแดดให้ด้วยโอเค
ปะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันต่อนะคะก็จะมีที่พักอีกที่นึงอีกแล้วที่นี่คือที่พักเยอะมากเลยค่ะทุกคนมาลงมาเลยนี่พอเราลงมาข้างล่างจากจุดที่2แล้วใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่3ขอหมวยนะเป็นจุดที่3แล้วกันนะเนี่ยไว้นั่งแบบเฮ้ยมาทำงานก่อนเวลาก็นั่งจิบกาแฟเบาๆตรงนี้นะคะนี่ลมลื่นมากๆหรือว่าแบบนอนพักผ่อนตรงนี้ก็ได้นะทุกคนสบายมากเดี๋ยวเราเข้าไปโซนข้างในออฟฟิศของเรากันเลยดีกว่าค่ะไปเลยโซนที่เราเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนเซลล์หนึ่งนะคะไว้คอยต้อนรับลูกค้านะคะที่เข้ามาซื้อของหรือซื้อสินค้าของเรานั่นเองค่ะห้องถัดมานะคะก็จะเป็นโซนเซลล์2เองก็จะเป็นแอดมินนะคะคอยตอบแชทลูกค้าหรือว่าเวลาลูกค้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ทัก2คนนี้ไม่ได้เลยค่ะตรงกลางตัวนี้นะคะที่พนักงานออฟฟิศเรียกเนี่ยก็เป็นเซลล์3ของเราเองก็จะเป็นโชว์รูมของออฟฟิศเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นประตูโลหะนะคะหรือว่ากล้องดูดาวกล้องส่องทางไกลต่างๆนะคะตรงนี้นี่ทุกคนก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมดูสินค้าของเราได้นะคะนี่ผนังของเราก็ขายนะคะนี่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์นึงเนาะโอเคนี่นำเสนอเลยค่ะตรงนี้ต้นไม้ปองของเราก็มีขายนะคะน่ารักมากๆมีทุกไซส์เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสต็อกของฝั่งเซลล์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งของแมเนจเมนต์บริหารของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเลยพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นที่นั่งของแมเนจเมนต์นะคะฝั่งสองฝั่งนี้นะคะแล้วก็ผนังของเราเนี่ยก็ทำเองจากร้านเราเลยนะคะทางนี้นะคะก็จะเป็นควบคุมความปลอดภัยของบริษัทเรานั่นเองค่ะถัดมานะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องของบอสค่ะซึ่งเราขออนุญาตเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนี่เข้ามาเลยก็จะมีคำคมต่างๆมากมายภายในบ้านนะคะอันนี้ก็บอสเป็นคนสั่งทำเองโดยกับมือเลยนะคะนี่สอนเรานั่นเองให้เราเข้มแข็งอดทนนะคะนี่เรียบเรียบกว้างมากเลยค่ะบ้างคะในส่วนนี้นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของออฟฟิศเซ็นนารานะคะมีทั้งฝั่งเซลล์เดลิเวอรี่นะคะแล้วก็แมเนจเมนต์เซ็นเตอร์นะคะอยากจะบอกว่าบริษัทออฟฟิศเซ็นนารานะคะให้มุมพักผ่อนนี่เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะตรงนี้หรือว่าตรงข้างบนนะคะหรือว่าข้างหลังบ้านแถมยังมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าให้เราด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทำงานหนักๆนะคะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยค่ะยังมีส่วนของออฟฟิศเซนาราอีกมากมายนะคะที่ทุกคนยังไม่ได้รับชมกันเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าได้เลยค่ะบ๊ายบาย
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวลานจอดรถของเราเองตอนนี้นะคะหมวยก็อยู่ที่ลานจอดรถของบริษัทเซนาราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกของเรานะคะก็จะเป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซค์นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสำหรับผู้ที่มาติดต่อหรือเอเจนซี่ของเราหรือว่าพนักงานของเรานะคะก็จะมาจอดตรงนี้เลยนี่กว้างขวางมากเลยนะคะสามารถจอดได้ถึง15คันเลยค่ะตรงนี้แล้วก็ที่ใหญ่ๆตรงนี้นะคะก็เป็นลานจอดรถยนต์นะคะสามารถจอดรถได้มากกว่า10คันเลยค่ะทุกคนนี่กว้างมากสำหรับผู้ที่มาจอดรถตรงนี้นะคะก็สามารถเดินเข้าออฟฟิศได้นะคะเพียง50เมตรเท่านั้นนะคะเดินไม่ไกลเลยค่ะทุกคนสะดวกสบายมากค่ะโดยลานจอดรถของเรานะคะก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะหลังจากที่เราเข้าซอยมาแล้วนะให้ทุกคนนะคะสังเกตจากป้ายสีดำๆนี้นะคะตั้งแต่หน้าร้านของเราเนี่ยแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะคะสังเกตทางซ้ายมือนะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่แล้วก็จะเห็นลานจอดรถนั่นเอง